รื่องของไทยเดือดนะเป็นเรื่องของอนาคตก็คือการที่ไทยอยากจะเป็นเจ้าภาพ World Beach นะครับแต่ว่าอันดับแรกไปดูเรื่องราวของกอล์ฟในรายการเอเชียนทัวร์ครับเกียรติเดชอภิบาลรัตน์ครับโปรกอล์ฟมากประสบการณ์ของไทยอยู่อันดับ3รวบในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการรีสอร์ทเวิลด์มะนิลามาสเตอร์ที่สนามมะนิลาซาวูดกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศฟิลิปปินส์รับจบวันแรกไปแล้วกิโรเดชนั้นได้บอดี้หลุม2หลุม4หลุม10และ13ครับแล้วก็ทำอีเกิลที่หลุม18อันแรกจบมา6อันเดอร์ครับเท่ากับเดนิเจียคู่แข่งจากมาเลเซียครับอย่างไรก็ตามทั้งกิโรเดชแล้วก็แดนนี่ก็มีสกอร์ตามหลังผู้นำร่วมอย่างมาดันมาหมัดจากสิงคโปร์แล้วก็ไดซูเกะคาตาโอกะจากญี่ปุ่น1สโตรกครับก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดวันที่2ได้ครับเที่ยงวันพรุ่งนี้ช่อง True Sport HD 1666แล้วก็ True Sport 5 684และตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปครับหลังจากที่ไทยเราก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมครั้งที่4ที่จังหวัดภูเก็ตในตอนนี้ครับล่าสุด พลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาครับพร้อมดันอำเภอหัวหินและก็เกาะสมุยจัดการแข่งขัน World Beach Game ครับพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการเป็นเจ้าภาพของไทยในเอเชียนบีชเกมครั้งนี้ถือว่าได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาดครับนอกจากเรื่องของการจัดการแข่งขันที่ได้รับคำชมจากบรรดานานาชาติที่มาแข่งขันแล้วในส่วนของการแข่งขันผลงานของนักกีฬาไทยก็ทำได้ดีเกินมาตรฐานที่เคยทำเอาไว้ได้นะครับดังนั้นโอกาสที่จะผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา World Beach Game นั้นก็มีความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจาก Asian Beach Game ในครั้งนี้แล้วครับพลเอกยุทธศักดิ์ยอมรับว่านอกจากไทยแล้วนะครับในเอเชียก็มีหลายชาติเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Beach Game และก็ Asian Beach Game ซึ่งล่าสุดเวียดนามเจ้าภาพของ Asian Beach Game ครั้งต่อไปก็มาดูงานในการจัดการแข่งขันของเราที่ภูเก็ตรวมถึงรัสเซียก็ส่งทีมงานมาดูการจัดการแข่งขัน Asian Beach Game ของไทยด้วยซึ่งถ้าหากว่าไทยได้โอกาสเป็นเจ้าภาพจัด World Beach Game จริงๆพลเอกยุทธศักดิ์มองว่าน่าจะใช้โอกาสนี้ไปจัดที่จังหวัดอื่นบ้างเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของไทยเช่นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นที่ยังรู้จักของบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็ประสบความสำเร็จจนอิ่มตัวกับการแข่งขันเอเชียนบีชเกมในครั้งนี้แล้วครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดกีฬาที่น่าสนใจของทูสปอร์ตของเราครับในช่วงของทูสปอร์ตทูเดย์ครับก็มีกอล์ฟใน LPGA Tour ครับ CME Group Tour Championship รอบแรกครับ 5 ทุ่มครึ่งคืนนี้ Golf Channel 675แล้วก็ NFL ครับ Regular Season ครับ Kansas City กับ Oakland ครับ 8:25 True Sport HD ครับ666แล้ว NBA ครับ LA Clippers กับ Miami ครับ True Sport HD 3668ครับเวลา 8:00 นเช้าแล้วก็กอล์ฟ PGA ออสเตรเลียครับเบ็ดอีซี่มาสเตอร์รอบ2รับ 8:30 กอล์ฟชาแนล675ครับคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของวงการกีฬารวมถึงสกู๊ปย้อนหลังนะฮะของรายการเราได้ที่ Facebookแฟนเพจของรายการนะฮะ facebook.com/sptoday ครับส่วนลาท้ายรายการกับ World in Motion วันนี้ไปดูวิลันซานติเอโกเมื่อปีที่แล้วหลังจากนี้อีกไม่นานเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวิลัน BKK นะฮะเราก็เลยไปเรียกน้ำย่อยจากบรรยากาศวิลันซานติเอโกเมื่อปีที่แล้วมาให้ดูกันครับสุขได้ครับวิลัน BKK ครับ5ทุ่มนะฮะตอนนี้ก็ติดตามข่าวสารได้กับรายการเราเพราะว่าหมดโอกาสที่ไปแข่งแล้วเต็มแล้วฮะครับผมแล้วพบกับรายการเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ในเวลาเที่ยงแล้วก็เวลา 19:30 น.วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ